ทุกคนคะในเตาเผาอาร์คเนี่ยถ้าเราเอาสตีลรวมกับถ่านโคกเราจะได้เป็นของอย่างหนึ่งค่ะนี่เลยสเปซสูตรอัปเกรดคือในพาร์ทเนี้ยมิวเล่นไปแล้วนะแต่ทีนี้โปรแกรมมันมีปัญหาค่ะในการอัดมันก็เลยกลายเป็นไม่ได้ยินเสียงเราแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเกมค่ะตีบวกรวมกันค่ะเราจะได้เป็น Mining Portal Frame และจากนั้นตีอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะได้เป็น Space Core เล่นง่ายๆคือ Flint and Steel มันเอาไว้ทำอะไรเอ่ยเล่นแล้วก็ต้องมาเล่นกันใหม่ใช่ไหมเขาเอาไว้ทำสิ่งนี้ค่ะประตูรูปแบบเดียวกับประตูเนเธอร์ยังไงล่ะนี่แล้วก็จุดค่ะไปกันเถอะเขาบอกว่าเราสามารถที่จะเข้าไปในแบบโลกอีกโลกหนึ่งค่ะมันคือโลกของแร่ค่ะที่มีแร่เต็มไปหมดเลยซึ่งบอกตามตรงว่าหมิวก็มาสำรวจแล้วแหละแต่พอมันมีปัญหาเราก็เลยต้องมาอัดใหม่ค่ะโอ้โหลาพิลาซูรีก็มีตรงนู้นคืออะไรคะเรสโตนโอ้โหสิ่งที่ต้องการค่ะและเนี่ยทางที่อุตส่าห์ทำไว้ค่ะตรงนี้อะไรที่เห็นไหมโอ้โหเนเธอร์ควอตคือแบบเก็บไปหมดแล้วค่ะลาพิลาซูรีก็มีนะดูสิคะเยอะมากแล้วนี่คือบล็อกอะไรคะมิกสโตนใช่ไหมเราก็เก็บไปแล้วค่ะโอเคไล่ไถไปทุกดาวแล้วแล้วเราก็โดดลงไปฟืบชึบดูสิคะโอ้โหคอปเปอร์ข้างล่างอะก็เต็มไปด้วยคอปเปอร์แล้วก็บล็อกคอปเปอร์แต่ด้วยแบบความที่เราปลูกทองแดงได้แล้วใช่ไหมคะเราก็เลยไม่เอาไงเอาล่ะไปกันต่อตรงนี้คือนิกเกิลค่ะแบบขุดสิคะรออะไรโอ้โหนี่คือข้างในดวงดาวนิกเกิลค่ะก็แบบมันก็สมจริงนะตรงที่แบบพวกดาวเคราะห์น้อยค่ะจะเต็มไปด้วยแร่ที่หายากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะหาง่ายในดาวเคราะห์น้อยก็ได้ใช่ไหมเต็มไปหมดเลยค่ะเฮ้ยเขาต่อบล็อกอย่างนี้ได้ใช่ไหมเราต้องเคยชินกับการต่ออย่างนี้ได้อะเราบอกอุตส่าห์ออกแบบมาให้เราต่อบล็อกง่ายแล้วเราไม่ต้องต่อด้านข้างอีกต่อไปเอ้ยเกือบเลยนั่นมันทองนี่ค่ะโอ้โหทองทั้งดาวเลยแต่บ้านเรามีทองแล้วยังบ้านเรามีคอปเปอร์แล้วเท่าที่จำได้อะโดดมาอันนี้อะไรเอ่ยบล็อกไซค่ะบล็อกไซคืออลูมิเนียมวู้เรารู้ใช่ไหมลงไปสิโอ้ยนี่ค่ะกลางดวงดาวจะมีเป็นก้อนอลูมิเนียมจริงด้วยโอ้ยสุดยอดมากค่ะในนี้แร่ทั้งนั้นคือแบบตอนเจอครั้งแรกอย่างว้าวเลยนะแต่สิ่งที่เรารู้ค่ะเห็นตรงนี้เยอะอย่าไปขุดมันเลยเดี๋ยวมันจะมีรูค่ะรูแล้วแบบเดินร่วงได้นี่ขุดด้านข้างดีกว่าด้านข้างอย่างร่วงนี่ค่ะรูแบบนี้เดินทีอาจจะตกเลยนะเป็นหลุมเป็นบ่อน่ากลัวจริงๆโอ้ยทองเราต้องไม่เคยได้สัมผัสทองมาก่อนแน่นอนพอเข้ามาวมันว้าวมากอะเยอะสุดๆแบบว่าคุณสี่รออะไรขอเชิญชวนเราขนาดนี้แล้วค่ะเยอะจริงๆไหนดูซิมุมไหนเยอะสุดโอเคมุมทางนี้ค่ะจะแซะทีเดียวพอโอ้ยตรงนี้ก็เยอะนะอย่างดีเลยค่ะถามว่าเราต้องขุดหมดไหมไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าเห็นมาแล้วว่าสามารถที่จะเพาะปลูกพวกแร่พวกนี้ได้เช่นเดียวกับทองแดงที่เราปลูกได้โอ้โหพอขยับมาต่ออะไรโอ้บ็อกไซต์ใช่ไหมโอเคเรสโตนกับบ็อกไซต์ค่ะดูสิคะเก็บมาแทบหมดแล้วเหลืออย่างเดียวที่ยังไม่ได้คือซิลเวอร์ค่ะซิลเวอร์คือแร่เงินเราจะไปหาแร่เงินตรงไหนดีนะนี่คือแร่อะไรนิกเกิลใช่ไหมไม่ใช่แร่เงินเฮ้ยแต่ว่าอาจจะใช่ก็ได้นะคะตรงนั้นมันดูขาวๆไงอ้าวดีบุกค่ะแต่ดีบุกเราปลูกได้ที่บ้านแล้วไม่ใช่เหรออุ๊ยก่อดีบุกมีสลามด้วยจะบอกมอนเตอร์เกิดได้ก็ไม่น่าจะใช่นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นมอนเตอร์เกิดอะไรเท่าไหร่เลยอุ๊ยสลามไหนมาให้เราแซะซะดีๆเห็นอย่างเงี้ยขวานของเราก็แรงนะเพราะมันไม่ใช่แค่ขวานยังไงล่ะมันคือขวานบวกพวกบวกกับพิกแอคอะหลายอย่างอุปกรณ์รวมกันในชิ้นเดียวคำถามคือเราจะขุดดีบุกไปทำไมในเมื่อเราปลูกได้ไม่ใช่เหรอ
อู้แต่ว่าตรงนี้มันดูเยอะมากเลยอ่ะด้านข้างขอบมุมอ่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวจะตกเดี๋ยวตกหลุมด้านข้างตรงนู้นแร่อะไรคะแร่เหล็กเหรอเหล็กก็มีแล้วนี่ซิลเวอร์หน้าตาเป็นยังไงโอเคเขาหน้าตาจุดๆกลมๆแบบนี้อ่ะเวลาท้องฟ้าสีแดงไม่น่ากลัวแล้วอ่ะเรารู้ว่ามันคืออะไรพระอาทิตย์ตกแบบน่ากลัวเลยอ่ะแต่พออยู่ไปเรื่อยๆก็ชินเอ๋ตรงนั้นขาวๆเฮ้ยอาจจะใช่ก็ได้โอ้แต่ไกลเหมือนกันค่ะไกลแล้วไงไปได้อ้าวดิบุกค่ะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดอ่ะอ้าวโอ้แหว่งเลยโอ้สามดวงดาวข้างกันค่ะเดี๋ยวนะขุดพื้นที่ให้เห็นก่อนว่าทางกลับบ้านอยู่แถวนี้หน้าตัวเองเย้วางบอกตั้งมาไว้แบบนี้อุ้ยท้องแดงกับท้องอยู่ใกล้กันเลยแต่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการนะโอ้โหนี่ก็แหว่งเจนมาใกล้กันก็แหว่งเป็นเรื่องธรรมดาค่ะกลับบ้านก่อนค่ะเอาแร่ไปเก็บดีกว่ามารวมกันตรงนี้โอ้โหหลากหลายมากมายอะเยอะจริงๆโอ้เป็นอะไรที่แบบคุ้มค่าประตูมิติเดียวค่ะมันคือโลกของแร่ชัดๆมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะออกหากันอีกรอบหนึ่งเกาะใกล้ๆเราก็ไปแล้วนี่นาก็เหลือเส้นทางนี้ค่ะดูเหมือนแบบมีดาวเคราะห์น้อยเยอะที่สุดแล้วบนหัวเราเป็นเหล็กค่ะแล้วก็เป็นทองแดงจะต่ออย่างนั้นมันก็ใช่อ่ะแต่ต่อด้านข้างเด็ดนี้ชินกว่าแหละโอ้เข้าระยะสายตามาแล้วนี่เธอควอดโอ้โหผ่านจากนี่เธอควอดเนี่ยก็เป็นนี่เธอควอดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เจอนี่อะไรต่อนี่เธอควอดอีกรอบหนึ่งค่ะกับเหล็กโอ้อะไรกันเยอะจริงๆค่ะนั่นใช่ไหมอ่ะได้ซิลเวอร์ไหมคะเฮ้ยหน้าตาคล้ายๆแต่ก็ไม่ได้คล้ายมากได้ซิลเวอร์ไหมนะใช่เธอนะซิลเวอร์ค่ะโอ้ยในที่สุดในที่สุดเราก็ได้มาเจอกันแล้วโอ้ยครบค่ะครบทุกดวงดาวไปสิวีฟเฮ้ยมาเป็นบล็อกบล็อกขอบพระคุณค่ะไปบ้านเราคืนดีกว่านี่คืออวกาศอู้สมจริงอยู่เหมือนกันค่ะไปดูสิกลับมายัดใส่กล่องไว้โอ้โหรู้สึกดีอ่ะได้มาเยอะมากยอดมากๆเลยเมื่อกี้เห็นมีแว๊บๆๆๆเขาบอกว่ามันมีเข็มทิศนะแบบนี้ได้มาแล้วค่ะเข็มทิศเดี๋ยวนะไปเข็มทิศไม่สามารถใช้งานในโลกนี้ได้แต่เราเข้าสู่โลกของแร่ค่ะอะไรเอ่ยเอ็นจินซิตี้จะมีอะไรฮะแอดโรยเขาบอกว่าใช้ในการหาแร่ไม่ใช่เหรออ๋อนี่คอปเปอร์ค่ะอ้าวเขาบอกว่าดาวคอปเปอร์อยู่ห่างไป210บล็อกโอ้ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่ามันมีทำอย่างนี้ได้เดี๋ยวนะถ้าไม่ใช่คอปเปอร์ล่ะถ้าเราต้องการหาซิลเวอร์ค่ะซิลเวอร์อยู่ห่างไป212บล็อกเอ้ยนี่213แปลว่าเขาบอกว่าคอปเปอร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดต้องไปทางนี้นะอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้ต้องแหวเราไม่รู้ว่ามันมีเข็มทิศตั้งแต่แรกแหวหาจนครบแล้วแล้วเพิ่งไปเห็นเอ๊ะทำไมมันมีเข็มทิศนะชีวิตอ่ะทำให้ลำบากทำไมทุกคนคะไปดาวเคราะห์แร่ได้เรสโตนมาเห็นมีสิ่งที่ต้องทำนะก็คือเรสโตนท็อตค่ะกิ่งไม้ร่วมกับเรสโตนได้เรสโตนท็อตมาแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปคราฟต่อได้เป็นสิ่งนี้ค่ะแมชชีนเฟรม
แมชชีนเฟรมเอาไปคราฟต่อได้ใช่ไหมได้สิโอ้โหได้เป็น10อย่างเลยต้องมีโต๊ะคราฟด้วยแฮะโต๊ะคราฟ2ตัวค่ะขนาบข้างแมชชีนเฟรมวางตรงกลางเลสโตนบล็อกบนล่างนี่ใช่ไหมคราฟเตอร์เทียร์1อ่ะเฮ้ยอัตโนมัติการคราฟหรือเปล่านะแต่ต้องบอกว่าไม่เคยใช้มาก่อนลองดูลองดูไม่เคยใช้เลยอ่ะมอด RF โหนี่ไม่เคยเล่นพลังงานมาแล้วโอเคฉะนั้นเราหยุดการทำฟาร์มก่อนเพราะว่าฟาร์มเราของเยอะแล้วค่ะขออะไรที่เป็นแบบง่ายๆแล้วกันเนาะไหนดูซินี่คือเหล็กเอามาเลยค่ะคราฟเตอร์เทียร์1ใส่เหล็กน่าจะใส่ตรงนี้เอ้ยได้นี่อะไรจำสุดคราฟเหรอคะดับเบิลคลิกผู้อีดิทเรซูปีก็ดับเบิลคลิกแล้วใส่อย่างนี้อ๋อโอเคแล้วกดแอปพลายเฮ้ยมาแล้วสุดคราฟที่1แล้วอู้หู้อู้หู้อู้หู้เฮ้ยได้เหล็กมาเป็นชิ้นแบบไม่ต้องทำอะไรโอ้มันสุดยอดมากเฮ้ยชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะอย่างนี้มันดีเลยอะแปลว่าของพวกนั้นทั้งหมดของเราอะโอ้โห120,000เอ้ยแสน12,000,25,000ค่ะแล้วก็57,000เป็นอัตโนมัติได้แล้วสินะเอ้ยน่าสนใจมากๆของดีแน่นอนเนี่ยเขาบอกว่าเทียร์หนึ่งอะคราฟได้2สุดคราฟใช่ไหมเราต้องลองดูค่ะสิ่งที่สงสัยคือเขาคราฟพร้อมกันหรือเปล่าสุดคราฟแรกคราฟเหล็กสุดคราฟที่2คราฟดีบุกแล้วกันแอพพลายใส่ทั้งเหล็กใส่ไปใส่ไปใส่ไปโอ้โหมันคราฟพร้อมกันหรือคราฟทีละอันคราฟพร้อมกันค่ะมันจีเนียสมากยอดจริงๆเลยเทียร์1อัพเป็นเทียร์2ได้อ่ะแล้วอัพเป็นเทียร์3โอ้โหเทียร์3สิคะรออะไรเครื่องเดียวจบแน่นอนเรามาลองคราฟดูนะวางตรงนี้ก่อนเลยค่ะว่าไปก็เริ่มรู้สึกว่าเกาะเริ่มแคบแล้วมีพลังงานมาเต็มที่ไอเทมที่จะคราฟมีตรงนี้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 ปึ๊บค่ะยกเว้นด้านบนขวานี้ไม่เอาโอเคไอเทมที่จะคราฟ1 2 3 4 4 4อย่างใช่ไหมแอดสุดคราฟเพิ่มค่ะคอปเปอร์ใช่สุดคราฟเหล็กไปแล้วดีบุกไปแล้วต่อไปสุดคราฟต่อไปค่ะก็เป็นนี้เลยทาน4ตัวมีอะไรต้องคราฟอีกไหมแค่นี้แหละหลักๆแร่ที่ต้องใช้อเมนทิสนี่ไม่ต้องคราฟเนาะไม่จำเป็นเราสั่งออกมาสักหนึ่งก่อนดูสิจะเป็นยังไงเอ่ยเอาอันนี้คือการหมุนค่ะตารางการคราฟเป็นโต๊ะคราฟเลยนะเนี่ยโอเคสั่งดูดไอเทมออกค่ะพอดูดมาปุ๊บเข้าด้านข้างใช่ไหมเอ้าก็มาแล้วนี่ไอเทมมาค่ะแต่เขาบอกว่าเขามาได้อย่างช้าๆนะเพราะเจ้าไม่ได้อัปเกรดให้เราโอ้โหแต่ว่าช้าแต่ครับออโต้มันก็ดีแล้วค่ะอัปเกรดสูงสุดตอนนี้ที่เราทำได้คือระดับแอดวานซ์เนี่ยเพราะว่าระดับไม่สิสูงสุดที่ทำได้คือระดับอิมพรูฟค่ะแอดวานซ์ยังทำไม่ได้เพราะไม่มีไดมอนด์อิมพรูฟเราใช้บรอนซ์โอ้โหมีอยู่นะบรอนซ์จ้าอยู่ในนี้หรือเปล่าใช่แล้วตัวเองเราอยู่ในนี้แหละเอ้ยว่าแต่ลูกสมุนเราอยู่ไหนอ๋อน่าจะเก็บไว้ในกล่องค่ะเขาเดินไปเดินมาลองดูสิวางไปเสร็จบรอนซ์ก่อนแล้วก็ครับอัปเกรดค่ะตีตัวมาตรงไอเทมได้ทีละเท่าไหร่อ้าวไม่มีคำอธิบายให้เหรอเวอร์ชันก่อนยังมีคำอธิบายเลยค่ะว่าใส่ตัวอัปเกรดลงไปเนี่ยจะส่งไอเทมได้ทีละเท่าไหร่อ๋อนี่ไงค่ะ16ไอเทมค่ะดีเราเห็นเลยใส่ไปดูสิโอ้โหไวมากเขาบอกว่าเขาคราฟไม่ทันแล้วนะไอเทมมันเต็มค่ะเราจะวางกองเก็บของเพิ่มด้านหยุดเดี๋ยวนี้เลยห้ามส่งไอเทมมาตัดสายก่อนค่ะโอเคโอ้โหวางแป๊บเดียวไอเทมแบบพร้อมส่งทันทีค่ะ4อย่างใช่ไหมอย่างที่5วางไปด้วยเลยกันแล้วกันค่ะเอาไอเทมออกมาออกให้หมดเดี๋ยวเขาไปคืนไอเทมที่ผ่านการคราฟแล้วอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยค่ะหวังว่าเขาจะส่งออกได้
เราจะตัดไอเทมก่อนไหมหรือเราจะทำอะไรดีนี่คือไอเทมที่รอการส่งออกค่ะหยิบมาอย่างละหนึ่งก่อนอย่างละหนึ่งที่ไหนหยิบมาเป็นกองเลยมีสี่แร่ใช่ไหมฐานให้ล่างสุดเลยค่ะแล้วก็ทองแดงแล้วเหล็กแล้วก็ดีบุกส่วนด้านบนยังไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคถ้ายังไม่มีอะไรเดี๋ยวเราใส่เป็นอาหารไว้ก่อนแล้วกันค่ะลิงกิ้งทูลิงมาคืบลากอ่ะจนไปถึงข้างบนสุดลิงครบแล้วทีนี้ด้วยท่อของเราดึงไอเทมจากนี้พึบเข้ามาสู่ Storage Controller ค่ะแล้วคอนโทรเวอร์ตัวนี้ก็ส่งแบบไร้สายเข้ามาใส่ Drawer พวกนี้ไปได้มั้ยนั่นน่ะเอ้ยเหมือนจะลดลงนะใช่ไหมเหมือนเขาส่งได้ค่ะเรามีอัปเกรดมาใส่พร้อมใส่ดูสิเหล็กลดลงค่ะเหล็กเข้ามาในนี้ไหม500โอ้โหจะขึ้น600ขึ้นแล้วค่ะนี่แหละส่งออกมาได้ยอดเยี่ยมจริงๆคือแบบส่งไอเทมด้วยแบบสายใช่ไหมคะปึ๊บเข้ามาในตัวควบคุมของเขาค่ะและจากตัวควบคุมของเขาก็จัดเขาให้ในนี้ค่ะเป็นระบบระเบียบของเรามากเลยเพียงแค่เรามี linking tool ค่ะก็ใช้ได้ละ configuration tool นี้เอาไว้ล็อกค่ะล็อกไว้อะล็อกไปล็อกไว้ห้ามมีไอเทมอย่างอื่นเข้ามาในกล่องนี้โอ้โหแป๊บเดียวเหล็กได้มาเป็นพันน้ำตาจะไหลคือแบบตอนคราฟเหล็กมันลำบากนะคะพอได้มาเป็นแบบนี้รู้สึกดีมากเลยดูการคราฟนี่สิพุบพับอย่างไวเลยค่ะโอ้แต่ข้อเสียคือส่งไอเทมออกไม่ทันก็เข้าใจได้อยู่แหละคือตอนนี้อัปเกรดมันทำได้แค่นี้ได้แค่นี้จริงๆค่ะทำได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วออโต้คราฟแบบง่ายไปนั่งดูข้อมูลมาค่ะแล้วก็คิดได้เอ้ยแบบนี้มันใช้ไม่สะดวกใช่ไหมเราจะใช้ได้เป็นแบบแร่เท่านั้นน่ะเราจะบอกว่าก้อนแร่ทีนี้โดนคนตัดคลิปค่ะบอกว่าแร่เขานับเป็นแท่งเว้ยไม่ใช่เป็นก้อนก็มันชินกับเป็นก้อนแหมโดนคอมเมนต์บอกว่ามันเป็นแท่งอะเป็นแท่งเอ้ยเอาเป็นว่าเป็นก้อนนั่นแหละค่ะนี่เราจะใช้เป็น compacting drawer อัดบล็อกพร้อมใช้อย่างนั้นแหละใส่ตรงไปในนี้เห็นไหมคะนี่ดีบุกจะเป็นแบบดีบุกเป็นก้อนดีบุกเป็นนักเก็ตหรือว่าดีบุกเป็นบล็อกอะหยิบได้มันจีเนียสอะสุดๆเลยเหล็กตรงนี้แล้วกันดูความงามสิคะโอ้โหถ้าเราหยิบมาเป็นก้อนใช่ไหมได้64ค่ะหยิบมาเป็นนักเก็ตได้500หยิบมาเป็นบล็อกได้7เห็นไหมเขาแบบจีเนียสสุดๆค่ะคัพเปอร์ใช้เยอะเหมือนกันใส่เข้าไปแล้วก็ทานค่ะทานธรรมดากับทานเป็นบล็อกก็ได้โอ้โหมันต้องอย่างนี้สิแล้วก็ลิงกิ้งค่ะลิงก์ใหม่ปึ๊บใส่ไปโอเคพร้อมทำงานแล้วสินะต่อสายมาค่ะทีนี้ส่งเข้ามาไหมเห็นไหมเหล็กเข้ามาด้วยยอดเยี่ยมมากๆค่ะแล้วนี่เลย drawer ค่ะที่เราใส่ในตอนแรกได้เวลารื้อออกแล้วเอามาวางแถวๆนี้ดีกว่าวางไว้ค่ะแบบให้ส่งไอเทมออกก่อนให้หมดน่ะดูดออกให้หมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บพอไอเทมหายก็ค่อยว่ากันแต่ที่น่าสนใจคือ1เก็บได้เท่าไหร่กันเนี่ยทับ500เหรอทับ 4,600 อ้อแบบธรรมดาจุได้คือ4,000 ก้อนค่ะใช่ 4,000 ก้อนจริงด้วยแต่อัปเกรดสินี่จาก 4,000 คูณเข้าไปค่ะเป็น 300,000 เดี๋ยวเรามันแปลกๆไหมเอ๊ะทำไมทับ4,600เหมือนกันอ๋อยังไม่ได้ใส่อัปเกรดเป็น 3,600 ค่ะ 36,000 สิจาก 4,000 เป็น 30,000 ถ้าใส่อัปเกรด2ตัวก็จะเป็น 200,000อัปเกรด3ตัวเป็น2ล้านค่ะโอ้โหนี่ขนาดเป็นแค่อัปเกรดระดับทองแดงนะใส่เข้าไปค่ะใส่โอ้โหจุได้เยอะยอดมากๆเลยดีบุก200คือ 1,800 โอ้โห 1,900 2,100 21ก้อนฐานนี้แบบเหมือนเขาเป็นลูกเมียน้อยค่ะเราใช้คำนั้นได้เลยนะแบบเป็นคำเปรียบเปรยอะลูกเมียน้อยคือแบบเขาคราฟทุกอย่างแต่ฐานไม่ยอมคราฟสักทีแม่เขาบอกว่า
ก็ฐานขนาดนี้เนี่ยฐานมาแบบรอการคราฟเต็มที่แต่ไม่มีการคราฟเกิดขึ้นเราก็แอพพลายฐานไปแล้วนี่เดี๋ยวเพิ่มสูตรคราฟให้อีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะอ่ะสองแถวเลยอ่ะฐานก็ยังคงไม่ได้รับการคราฟเหมือนเดิมเหล็กอะไรอย่างนี้มันมาก่อนไงคะไหนๆก็อยู่ในมอด RF2 แล้วใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยจำได้นี่ว่าเขามีระบบเก็บของอยู่นะเคยเห็นแบบผ่านตาคร่าวๆค่ะก็เลยไปนั่งดูมานิดหนึ่งค่ะนิดเดียวจริงๆนี่เลยโมดูล่าสตอเรจเขาบอกว่าใช้เก็บไอเทมได้ในนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยไอเทมที่เรากองสเปซสปาในนี้ค่ะเขาบอกว่าสามารถลิงก์กับตัวนี้ได้นะแต่ต้องใช้เครื่องสแกนเนอร์ค่ะตอนนี้ครับเครื่องสแกนเนอร์ไม่ได้ไม่มีเอ็นเดอร์เพิร์ลก็เลยไหนๆก็มีขนาดนี้ให้ใช้ก็ใช้ไปก่อนค่ะไอเทมที่แบบเยอะแยะอะไรอย่างนี้อ้าวไม่ต้องใช้พลังงานเหรอเอ๊เขาบอกให้ใส่สโตเรจโมดูล่าไปใช่ไหมไม่ต้องใช้พลังงานเหรอเอ๊ะแล้วเขาทำงานยังไงแค่ไปดูไปอย่างผ่านๆนี่ค่ะว่าต้องใช้ตัวเนี้ยไม่รู้แต่ยังไม่อยากไปนั่งอ่านข้อมูลอยากจะงมค่ะงมใช่ไหมเขาบอกว่าอะไรล็อกสโตเรจใช่ไหมล็อกของเพื่อแอคเซสค่ะตัวอัปเกรดใช่ไหมก็ล็อกไงล็อกก็ใส่เฮ้ยจะได้ไหมอาจจะใช้ได้ก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเอามาลองดูไอเทมสเปซสปาใส่แบบใส่ทั้งหมดได้ไหมใส่ไปสิโอ้โหระบบเก็บของเป็นหน้าตาอย่างนี้เหรอเนี่ยไม่เคยใช้จริงๆค่ะเรารู้ว่ามีเขาอยู่แต่เราไม่เคยใช้ไม่ต้องใช้พลังงานด้วยนะเนี่ยก็ดีนะเนี่ยใส่เข้าไปสมมติว่าอยากได้ไปค่ะเราเสิร์ชอย่างนี้ได้ไหมแล้วเราหยิบออกได้ไหมอย่างนี้ก็ดีนะเก็บไอเทมอย่างง่ายที่ไม่ต้องใช้พลังงานค่ะคือแบบไอเทมแบบชิ้น2ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยที่เรามีอ่ะเออเก็บรวมกันทีเดียวใส่เข้าไปคือแบบตอนนี้ขอระบบเสิร์ชไอเทมที่แบบหายที่ง่ายๆค่ะชีวิตก็จะดีขึ้นเยอะโอ้โหโมดูล่าสตอเรจค่ะดีอ่ะเสิร์ชได้ก็ดีแล้วเขาคิดอธิบายไว้ว่ายังไงสามารถเก็บไอเทมได้จำนวนมากค่ะแล้วก็ทำให้เราสามารถเสิร์ชไอเทมอย่างง่ายๆได้โอเคแต่ทีนี้เราต้องใช้เหมือนโมดูลในการเก็บไอเทมใช่ไหมอัปเกรดสูงสุดคือtier 4ค่ะเดี๋ยวนะกำลังคิดอะไรอยู่กำลังคิดว่าน่าจะมีระบบการคราฟด้วย เอ๊นี่เหรอนี่คราฟหรือเปล่าเฮ้ยมันคือตัวคราฟเอาล่ะคราฟ1คราฟ4คราฟ8คราฟสแต็กอุ๊ยดีค่ะแต่ใหญ่มากสักครู่นะลองปรับลดลงค่ะสเกล GUI สเกลใช่ไหมระดับ7ดูสิโผล่มาด้านข้างตรงนี้ด้วยค่ะนิสไตล์โอ้ปรับให้แบบเข้มข้นขึ้นก็ได้แต่เขาใหญ่เต็มหน้าจอไงเราจะไม่เห็นแบบบุ๊กมาร์กที่เรามีไว้ตรงนี้เนาะคราฟได้ไหมโอ้โหคราฟได้อะคราฟหนึ่งเอ๊ะกระบอกคราฟไม่ได้เขาไม่มีทองเทมเยอะไอเทมเยอะแบบเอาใส่ไปก่อนได้ไหมอะมีเสิร์ตแบบเสิร์ตเต็มที่ไหมคะจัดไอเทมใส่แบบทีเดียวไหมอะปึ๊บต่อไอเทมไม่น่าจะมีค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากจนพูดผิดๆถูกๆไปหมดค่ะ300เหรอเฮ้ย300ก็จุได้เยอะนะยัดๆใส่ไปค่ะ300ก็จะใส่ทุกอย่างใครไม่เป็นเราก็จะใช้แบบงูปลาไปก่อนทีนี้เราคราฟหนึ่งได้ไหมอ้าวขาดทองค่ะโอ้โหคราฟมาได้โอเคแล้วก็ขั้นหนึ่งเอาต้องกดเป็นคราฟหนึ่งดึงออกมาเลยไม่ได้เหรอเหมือนจะไม่ได้อ่ะมันก็ดูยุ่งยากดีนะคราฟสองโอ้เดี๋ยวถ้าสั่งเป็นคราฟ3เลยได้ไหมโอ้เฮ้ยมันสามารถดึงไอเทมของเราไปคราฟได้เลยค่ะก็ดีโอ้ก็ดีนะน่าเสียดายอ่ะที่ไอเทมพวกนี้ของเราอ่ะพอเยอะไปอ่ะพอเยอะไปใช่ไหมมันก็เลยแบบจุเข้ามาในระบบนี้ไม่ได้แต่ก็คือเป็นระบบพื้นฐานที่ใช้ได้ก็ดีแล้วค่ะโอ้โหตื่นเต้นมากเดี๋ยวนะแต่รำคาญไอเทมอย่างเงี้ยพอไอเทมโอ้เปลี่ยนรูปแบบการโชว์ได้ด้วยโอ้โห
โฉแบบนี้ก็ดูเยอะดีนะฮะเรียงตามชื่อเหรอเรียงตามจำนวนค่ะโอ้ไม่โชว์กรุ๊ปโอ้นี่กลุ่มอะไรกรุ๊ปแบบ64ชิ้น62ชิ้นไม่ได้ทำให้เราหายไอเทมได้ง่ายขึ้นเลยอ่ะคอมแพคสแต็กเหรอคือยังไงโอ้แบบไหนดีฮะแบบนี้มีชื่อดูดีแบบนี้ดูดีแบบนี้ดูรกอะแบบนี้แหละใช้ง่ายดีก็เริ่มโลกแล้วแต่วันนี้ค่ะได้2อย่างมาดีใจมากคราฟออโต้กับระบบเสิร์ชไอเทมแบบรกๆให้สบายขึ้นไอเทมของเราที่มันกองแบบคือมีดรอเวอร์เก็บข้างหลังก็จริงนะฮะแต่ว่าหาไอเทมยากไงแต่ตอนนี้เสิร์ชอ่ะแค่พิมพ์อักษรลงไปก็หาไอเทมมาใช้ได้มันสุดยอดมากเลยต้องบอกว่าม็อด IF Tool มิวไม่เคยได้ใช้มาก่อนเลยเพราะว่าทุกครั้งที่เล่นน่ะเราจะข้ามไประบบคอมพิวเตอร์เลยไงฮะเราก็เลยไม่เคยได้ใช้ตัวนี้สักทีแต่นี่เป็นครั้งแรกอ่ะที่ได้มาลองใช้แบบน่าจะจริงจังจริงจังแล้วปลื้มกับปลื้มคือแบบแค่มาบล็อกเดียวนี้ก็ปลื้มแล้วอ่ะหายเทมใกล้ขึ้นเป็นกองค่ะเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเนี่ยเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรากลับมาตอนที่เกาะเราโล่งแล้วดีกว่าเดี๋ยวจะแอบไปจัดบ้านเนี่ยให้เป็นระเบียบก่อนเนาะพาร์ทนี้ก็บ๊ายบายค่ะ